ขนมปังทอดกรอบนอกนุ่มในทำเรียนแบบรูปร่างของทิมเบอร์ลิงสุดฮิตมีไส้ซ่อนอยู่ด้านในด้วยนะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยเริ่มที่การทำแป้งน้ำมันใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์100กรัมน้ำมันพืช36กรัมคนผสมให้พอเข้ากันเมื่อเข้ากันประมาณนี้ใช้มือลงไปช่วยรวบขยำแป้งให้รวมตัวเป็นก้อนเดียวกันหาอะไรคลุมแป้งแล้วผักไว้ก่อนต่อที่การทำแป้งชั้นนอกใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์130กรัมเกลือ1หยิบมือน้ำตาลทราย6กรัมคนพอเข้ากันเติมยีสต์ครึ่งช้อนชายีสต์จำเป็นต้องใช้นะคะใช้ผงฟูแทนไม่ได้นะใส่ลงไปแล้วคนให้พอเข้ากันเติมน้ำลงไป70 ml ใช้น้ำที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะตามด้วยกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้คนผสมให้พอเข้ากันเมื่อเข้ากันประมาณนี้ใช้มือลงไปช่วยขยำรวบแป้งให้รวมตัวเป็นก้อนเดียวกันสุดท้ายใส่เนยจืดลงไป15กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะไม่มีเนยจืดใช้เนยเค็มได้ใช้มาการีนได้ไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันมันไม่หอมใช้มือขยำจนกระทั่งเนยทั้งหมดซึมเข้าไปในแป้งจากนั้นใช้มือนวดแป้งเป็นเวลา5นาทีป้าขี้เกียจนวดมือใช้เครื่องนวดได้ไหมได้ค่ะไม่แนะนำให้ใช้เครื่องตีแบบมือถือมานวดแป้งนะคะเพราะว่ากำลังมันจะไม่พอเดี๋ยวมอเตอร์จะไหม้หลังนวดแป้งจะดูเนียนขึ้นนุ่มขึ้นแล้วก็ไม่แฉะติดมือนำแป้งที่ได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด4ก้อนแต่ละก้อนจะหนักประมาณ 54-55 กรัมหาอะไรคลุมไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแห้งจากนั้นนำแป้งน้ำมันที่เราเตรียมไว้มาแบ่งออกเป็น4ก้อนเหมือนกันแต่ละก้อนจะหนักประมาณ 33-34 กรัมจากนั้นนำแป้งนอกที่แบ่งไว้แล้วมาแผ่ออกเล็กน้อยวางแป้งน้ำมันลงไปตรงกลางใช้แป้งนอกห่อแป้งน้ำมันให้มิดชิดให้เรียบร้อยคลึงกลมทำจนครบทั้ง4ก้อนถ้าก้อนไหนยังไม่ใช้งานให้หาอะไรคลุมไว้ก่อนนะคะนำแป้งนอกที่ห่อแป้งน้ำมันเรียบร้อยแล้วมาทีละก้อนนะคลึงเป็นท่อนยาวๆวางแป้งตามแนวนี้นะแล้วกดให้แบนลงเล็กน้อยจากนั้นทำการรีดแป้งไม่ต้องรีดให้ยาวและบางมากค่ะประมาณนี้ก็พอจากนั้นพลิกกลับด้านแล้วพับแป้งรีดแป้งอีกหนึ่งครั้งไม่ต้องกดแป้งแรงมากนะยิ่งกดแรงแป้งจะยิ่งขาดเยอะพลิกกลับด้านแล้วพับเหมือนเดิมรีดแป้งอีกหนึ่งครั้งใครเผลอรีดแรงใครเผลอรีดมากเกินไปจนกระทั่งแป้งขาดจริงๆแล้วไม่ต้องซีเรียสนะคะขาดได้แค่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยสวยม้วนยากนิดนึงแค่นั้นเองจับแป้งพลิกกลับด้านเนี่ยค่ะแป้งป้าก็มีขาดเหมือนกันนะจับปลายแป้งม้วนให้แน่นจนกระทั่งสุดขอบแป้งม้วนเสร็จแล้วให้หาอะไรคลุมแป้งไว้ตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแป้งมันแห้งทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบทั้ง4ชิ้นนำแป้งชิ้นแรกที่เราม้วนไว้มาตัดแบ่งครึ่งนำแป้งที่ตัดแล้วมากดให้แบนจัดแต่งทรงให้กลมเอาให้มันกลมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะมันอาจจะไม่กลมยิ่งกลมสวยนะกดเสร็จแล้วหงายแป้งด้านที่เป็นรอยตัดสวยๆขึ้นหาอะไรคลุมแล้วพักทิ้งไว้เป็นเวลา 5-10 นาทีหลังพักจับแป้งที่เป็นรอยตัดสวยๆคว่ำลงใช้มือดึงขอบแป้งฝั่งที่ไม่สวยให้ตั้งขึ้นมาตักไส้ที่ต้องการใส่ลงไปวันนี้ป้าเลือกใช้ช็อกชิปนะคะใครจะใช้ไส้เป็นตัวอื่นๆก็ได้แต่ว่าไส้ที่ใช้อย่าเหลวมากไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะห่อยากพอห่อยากมันก็จะทะลักออกมาตอนทอดใช้ช็อกชิปนี่ป้าว่ามันห่อง่ายที่สุดละบีบขอบแป้งให้ติดการห่อไส้ให้เรียบร้อยหงายแป้งด้านที่สวยๆขึ้นจัดแต่งทรงซะหน่อยใส่ไส้เสร็จแล้วก็คลุมแป้งแล้วพักทิ้งไว้เป็นเวลา 30-45 นาทีถัดมานำน้ำมันพืชใส่กระทะตั้งไฟให้พอร้อนแนะนำให้ใช้กระทะก้นแบนๆนะคะนำแป้งที่พักทิ้งไว้แล้วมาความดันที่สวยๆลงไปในน้ำมันกดให้แป้งแบนลงไปเล็กน้อยใช้ไฟอ่อนนะให้ความร้อนไปเรื่อยๆแล้วคอยกลับด้านตัวขนมทุกๆ 2-3 นาที
ใครมีกระทะใหญ่ทอดทีเดียวพร้อมกันหมดเลยได้นะคะพลิกกลับด้านทอดไปทอดมาเรื่อยๆจนกระทั่งสุกตามต้องการนะคะในการทอดใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 10-20 นาทีต่อกระทะได้มั้งขออภัยนะคะไม่ได้จับเวลาจริงๆสังเกตที่สีของขนมเป็นหลักอะค่ะสีขนมมันจะเป็นสีน้ำตาลประมาณนี้นะถ้าใครไม่แน่ใจว่าเอ๊ะขนมมันสุกหรือยังลองตักขึ้นมาแล้วชิมดูสักชิ้นหนึ่งก่อนก็ได้ก่อนชิมวางพักพึ่งบนตะแกรงให้หายร้อนก่อนนะเดี๋ยวปากพองกินตอนที่เพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆอร่อยนะคะกรอบนอกนุ่มในทำแล้วไม่แนะนำให้เก็บข้ามวันข้ามคืนนะเดี๋ยวไม่อร่อยเมื่อขนมเย็นสนิทแล้วสามารถนำมาจุ่มเคลือบช็อกหรือโคตติ้งสีต่างๆได้นะคะจะบีบวิปครีมจะโรยเรนโบว์หรือตกแต่งอื่นๆก็สามารถทำได้ตามชอบเลยต่อที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบแป้งน้ำมันจะอยู่ที่6.90 บาทต่อสูตรต้นทุนวัตถุดิบแป้งชั้นนอกต่อสูตรจะอยู่ที่13.80 บาทต้นทุนวัตถุดิบแป้งน้ำมันและแป้งชั้นนอกต่อสูตรรวมกันจะอยู่ที่20.70 บาทอันนี้ยังไม่รวมค่าน้ำมันที่ใช้ทอดไส้ขนมและของตกแต่งอื่นๆนะคะ1สูตรทำได้8ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบค่าแป้งน้ำมันและแป้งชั้นนอกจะอยู่ที่2.59 บาทต่อชิ้นยังไม่รวมค่าน้ำมันที่ใช้ทอดไส้ขนมและของตกแต่งอื่นๆถ้ารวมค่าไส้ช็อกชิพแล้วต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่3.92 บาทยังไม่รวมค่าน้ำมันที่ใช้ทอดและของอื่นๆด้านบนต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะยังไงแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีแล้วในคลิปนี้เนี่ยคิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาถะค่าน้ำมันที่ใช้ทอดและค่าของตกแต่งอื่นๆด้วยจ้า